สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสนะครับผมนะมาชมเกี่ยวข้าวนะครับผมแปลงน้ำแมวนะครับผมที่ลาดบัวหลวงเนาะเป็นข้าวพันเบอร์20นะครับผมจัดเป็นเบอร์20นะฮะเอาขึ้นไปแล้วตอนนี้นา41ไร่กับเศษไม่ถึง3งานดีนะครับผมตอนนี้ได้ขึ้นไป3คันแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือคาอุ้มอยู่3แล้วก็ยังไม่ได้เก็บอยู่ประมาณน่าจะเหลือเศษอยู่ประมาณตีข้าวประมาณสักเก็บอุ้มนะครับผมที่เหลือก็ประเมินแล้วน่าจะไม่หลุด160นะครับแต่ข้าวมันแน่นดีมากครับนี่นะครับผมข้าวไม่เห็นหลายๆคนหลายๆท่านบอกว่าข้าวไม่น่าจะได้เกินขนาดนั้นอะไรจริงๆที่ผ่านมานี่เกินจริงๆนะครับไม่ได้ว่าโกงไล่โกงนากันนะครับเพราะว่ามันได้จริงๆนะครับผมนี้เนาะแล้วผมก็เอามาให้ชมกันนะครับผมตัวนี้แปลงนี้นะครับผมเอาประเมินกันในนานะผมให้ไป 8,800 นะครับผมแต่จริงๆมีมาให้ 9,000 เจ้าข้าวปลูกนะครับแต่ว่าพอดีตกลงกันช้าไปนิดนึงนะครับผมพอตกปากรับคำกันแล้วก็เลยเอากันได้แค่ 8,800 ก็ถือว่าสูงนะครับผมสูงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นไป3คันเมื่อกี้เข้าประมาณ42เกวียนแล้วแหละ42 43เกวียนแล้วแหละนะครับผมยังไงก็คือเกินนาแล้วนะครับผมตอนนี้ที่ค้างอยู่ที่ค้างนาอยู่ก็เหลือประมาณสัก8อุ่มนะครับนะฮะที่ประเมินนะนะครับผมอาจจะหลุดหรือเกินก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าตอนนี้รอรถมาเติมข้าวนะผมเพราะว่าเพิ่งวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นะครับก็มาดูข้าวทั่วไปครับดูครับมันจะไม่เกินไร่เกินนาไงครับผมแน่นขนาดนี้นะครับนะครับผมนี่ดูเลยครับผลนี้นะครับผมได้นะครับผมได้ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นผลหน้าร้อนนะครับผมอย่างสมมติกำลังจะหว่านรุ่นต่อไปนี้จริงๆผมไม่ค่อยอยากแนะนำนะเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างที่บอกก็คือเรื่องเมล็ดรีบเรื่องผสมไม่ติดอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับพันเบอร์20นะครับก็เป็นจัดมินเดียวกันนะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าหว่านเบอร์5แต่เบอร์5ก็จะดีกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันดวงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับผมว่าข้าวนะครับผมถ้าเราดูแลดีๆนะครับผมเมื่อกี้ก็คุยกันน้ำแมวแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันนะครับว่าใส่ปุ๋ยกี่ครั้งกี่หนฉีดยาแบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมานั่งสัมภาษณ์แกให้ดูนะครับผมว่าหลายคนถามเข้ามาเนาะนะครับผมอยากรู้วิธีการใส่ปุ๋ยนู่นนี่นั่นนะครับผมจริงๆวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างที่ผมบอกไปก็คร่าวๆนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับผมตามนั้นแต่ว่าบางคนบางท่านก็อาจจะใส่นอกเหนือจากนั้นนะครับผมมันก็เลยได้เพิ่มขึ้นนะครับผมหรือไม่จะเป็นกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มอะไรต่างๆแล้วก็จังหวะโอกาสนะครับผมที่ทำกันขึ้นมานะครับผมมันก็เลยได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมบรรยากาศกันนะครับผมเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้าวรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ทำต่อเลยนะครับผมนี่ก็จะทำต่อเลยไอ้แปลงข้างๆกันก็ปีไปแล้วนะครับนะครับก็เพิ่งเกี่ยวเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับผมก็ตรงนี้มันพอดีว่ามันจุดฟางได้นะครับก็เลยสามารถทำต่อได้เลยนะครับผมจุดฟางได้ทำต่อได้เลยนะครับผมข้าวใบทงเขียวดีนะครับผมนี่นะฮะใบทงยังเขียวดีอยู่น้ำหนักเม็ดก็เลยเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้เมล็ดนั้นมีน้ำหนักนะครับผมเมื่อกี้ผมขึ้นไปนะครับผมนี่ขึ้นไปดูบนรถนะครับผมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับข้าวแน่นดีนะครับไม่ยวบเลยนะครับผมอุ้มหนึ่งได้เห็นไม่ต่ำกว่า3เกวียนนะครับผมนี่นะฮะเอามาให้ชมกันนะฮะเป็นอีก 1,000 ข้าวนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมยังไงก็ยินดีด้วยนะครับผมกับท่านใดที่ทำแล้วได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะท่านใดที่กำลังลุ้นอยู่นะครับผมเจอปัญหาก็เอามาพูดมาคุยกันครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเจตนาของผมก็คือพยายามที่จะบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะนำเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับแปลงไร่แปลงนาของตัวเองให้ได้ผลผลิตที่ดีๆนะครับผมแล้วได้ราคาที่ดีๆก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำไร่ทำนาของเราต่อไปนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมคงจะฝากไว้กับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมเนาะสำหรับข้าวจัดมินเบอร์20นะครับผมเนาะก็เอามาให้ชมกันก็แล้วกันนะครับผมเนาะใครที่มีคำถามเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเรามีปัญหาอะไรนะครับผมก็สามารถมาพูดคุยสอบถามคอมเมนต์หรือแม้แต่ส่งภาพถ่ายนะครับผมที่เป็นปัญหาเนาะแอดไลน์ ID SBM26 นะครับผมส่งคำถามกันเข้ามาได้นะครับผมหลายๆคนหลายๆท่านที่มาพูดคุยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับประสบการณ์การทำไร่ทำนาเนาะแล้วก็ขอบคุณที่นำข้อมูลมาแชร์นะครับผมผมเองก็จะได้ทราบปัญหาแล้วก็นำไปเพื่อที่จะหาหนทางในการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนะครับผมมาบอกเล่าให้ทุกท่านนะครับผมได้ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในแปลงไร่แปลงนาของท่านก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมคงจะฝากไว้กับบรรยากาศแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จยังไง
ถ้ามีโอกาสนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปผมจะมานั่งคุยกับน้าแมวนะผมซึ่งเป็นเจ้าของนาเนาะนะครับผมว่าจะใส่ปุ๋ยยังไงฉีดยาแบบไหนตอนไหนนะครับผมเนาะจะเอาให้ละเอียดเลยนะครับผมเนาะเพื่อที่ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเพื่อมันพื้นที่เหมือนกันนะครับผมเนาะอาจจะทำแบบเดียวกันได้นะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้คงฝากไว้กับแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีๆไงจะนำมาฝากให้ทุกท่านได้นำเอาไปปรับประยุกต์ใช้อีกทีนึงนะครับผมเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ